วันนี้ผมจะเอารถบังคับ2ระบบไปขึ้นภูเขามาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าแล้วมันจะแรงไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปโอเคกราบสวัสดีผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียว2ห่อด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดฟทีวีและในวันนี้ทุกคนผมมีรถบังคับคันใหม่มาอีกแล้วนี่โอ้โหรถบังคับคันใหม่ฮะนี่ไม่ใช่คันนี้นะนี่เป็นคันนี้โอ้โหสีเขียวอึมลืมเลยทุกคนเนี่ยสำหรับผมไม่ต้องสีเขียวอยู่แล้วโอ้คันนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยคันนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้จะเป็นแบบว่ารถจี๊ปอ่ะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะว่ามันจะเท่เหมือนกล่องหรือเปล่านะมาว้าวมันสวยมากเลยอ่ะดูดิสีเขียวๆโอ้โหดูดิโคตรเท่เลยมันเหมือนกับไอ้รถอันนั้นอ่ะอะไรวะฮะรถม้าลายฮะแต่มันคล้ายๆกับแรมโบกันนะน่ะทุกคนที่มันเป็นกระบะนะผมก็ลืมเหมือนกันว่ามันเป็นชื่ออะไรแต่เฮ้ยคล้ายๆนะดูดิแอบคล้ายๆคันนั้นจะเป็นสีเงินนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูเนี่ยโอ้เหมือนมากแล้วก็คันนี้นี่บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะทุกคนคือรถคันนี้เนี่ยมันเป็นไฮสปีดนะฮะมี2เกียร์และสามารถปิดเปิดไฟได้ด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่แบตนะทุกคนนี่เป็นพลาสติกนะแล้วก็ช่วงล่างจะเป็นซับโชคนะทุกคนนี่นี่สปริงนะเป็นสปริงนะทุกคนนี่ว้าวมาดูความนิ่มโอ้ก็นิ่มในระดับหนึ่งแหละเออเป็นขับ2นะคันนี้เดี๋ยวลองแกะบอดี้ออกบอดี้ไม่ต้องใส่กริปนะอันนี้คือเป็นแบบบอดี้ล็อกอัตโนมัติอุ้ยดูดิดูหน้าไดซี่โอ้นี่เดี๋ยวถอดไฟออกก่อนนะนี่ทุกคนด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหนี่น่าจะเป็นมอเตอร์กลมนะฮะนี่ด้านหลังจะเป็นดุกดิกแบบซับโชคตรงนี้ด้วยนี่มีโชคตรงนี้ด้วยว่ะโอ้โหโชคนี่มี5ตัวเลยนะเอ้ยไม่ใช่ดิ3ตัวเอาไปแปลงเป็นรถแดกทางตรงได้เนี่ยเอ้ยแต่เดี๋ยวเราไปลองแบบเล่นแบบสมบุกสมบันกันก่อนเก็บไฟไว้แบบเดิมฮะนี่ซึบแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะวิธีล็อกก็กดลงฟึบเจ้ารถบังคับตัวนี้เนี่ยรองรับแบต 3.7 นะทุกคนนี่ว้าวนี่นะครับเขาก็จะแถมมา 3.7 500มิลลิแอมป์ใส่เข้าไปเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยอู้และนี่คือรีโมทของมันทุกคนว้าวโคตรสวยอ่ะฟิลลิ่งคือแบบไม่เหมือนรถบังคับแบบราคาถูกนะเป็นแบบว่าแน่นๆเลยผิวสัมผัสดีมากแล้วก็ไม่ได้แบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะปกติแล้วถ้าราคานี้มันจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กใช่ป่ะอันนี้มันแบบมันไม่ป๊อกแป๊กนะฝนตกอ่ะนะฮะต้องใช้ฐาน 2A 2ก้อนนะโอเคลองเปิดฮะนี่เอ้ยลิงก์เรียบร้อยทุกคนโอ้โหมีไฟตรงนี้ด้วยอ่ะสามารถเปิดปิดได้นี่ฟึบฟึบฟึบว้าวโคตรเท่ลองเลี้ยวดูนี่โอ้โหโคตรเท่เลยเอสลองวิ่งดูฮะว้าวอันนี้วิ่งธรรมดานะครับได้ลองเปิดไฮสปีดดูปึ๊บว้าวไฟกระพริบเข้าสู่โหมดเรียบร้อยครับทุกคนไปลองดิ let's go โอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปลองจับเวลาดูทุกคนว่ามันจะทำเวลาได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วมันจะแรงจริงไหมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูกันนะครับว่าทางตรงเนี่ยมันจะได้เวลาเท่าไหร่มารอบแรกเนี่ยผมจะวิ่งธรรมดาก่อนนะครับก่อนที่เราจะกดเกียร์ไฮสปีดไปเดี๋ยวไปลองดูกัน3 2 1 let's go ไปแล้วไปแล้วเท่าไรครับ 4.30 โว้ช้าจังเลยอันนี้แค่เกียร์ธรรมดาเว้ยอันนี้ยังกากๆอยู่1 let's go มาครับไปแล้วครับเท่าไรครับใช่ไหมเมื่อกี้4โว้ 3.60 ใช่เร็วขึ้น1วิเลยมาอีกตาอีกรอบนึงอันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์กากอยู่3 2 1 let's go เงาว้าวเท่าไรครับ5.3นะเฮ้ย 4.7 4.7 โอเคมาในรอบนี้เนี่ยผมจะวิ่งแบบเกียร์ High Speed นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านี่กดเลยปึ๊บเปิดโหมดลองดิว้าวโอ้โหโคตรแรงสาม
3 2 1 Let's go เท่าไหร่ครับหุ้ย 2.15 ธรรมดาได้ 3.70 เหรอใช่ Oh my god 2วิโอ้วิ่ง2วิว่ะทุกคน Let's go ช้ากว่าเดิมอ่ะแต่ก็ยัง2วิอยู่นะเกือบ3พร้อมยังครับ3 2 1 Let's go เท่าไหร่ 2.27 อุ้ยเวลาโคตรดีอ่ะ3 2 1 Let's go อุ้ยโอ้เวลาเท่าเดิมป่ะ 2.15โอ้โหขุดแรงแล้วไม่ตกไปแล้วอ่ะโอ้เรียบร้อยพังโอ้ไม่นะโอ้ไม่เดี๋ยวผมปิดไฟแล้วกันนี่เพื่อแบบให้แบตมันคงทนนะนะลองเล่นดิโอ้โหโอ้โหช่วงล่างโคตรดีอ่ะวิ่งจับวิ่งจับตกจะวิ่งทันไหมวะลองดิ3สองหนึ่ง let's go เดี๋ยวว่าเหยียบนะเหยียบกระหังเดี๋ยวรอ let's go เฮ้ยคันนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งวาร์ปไว้ที่ด้านล่างคำอธิบายอะไรกันทุกคนเดี๋ยวผมจะแจกวาร์ปด้านล่างนี่ได้เลยหรือคอมเมนต์นะไปดูได้ไปจัดกันได้ทุกคนราคาถูกแถมแรงด้วยเปิดเกียร์ได้2เกียร์เกียร์ไฮ Let's go โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองขึ้นเขาดูนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าไปLet's go. โอเคทุกคนผมลองเช็คแบตดูแล้วนะฮะนี่หลวนหลวนนี่พอมีอยู่ทุกคน79ตอนสำรองผมก็เอามานะครับจะเป็น 3.7 เหมือนกันแต่เจ้าก้อนเนี่ยน่ะจะเป็น700มิลลิแอมก็แรงกว่าเจ้าก้อนนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้เกียร์โลก่อนแล้วกันนะฮะไป Let's go โอ้โหโอ้ยมีอาการติดเล็กน้อยฮะฟรีฟรีมันเป็นสวนฟังนี่เติมหินเข้าไปฮะนี่อ่ะลองเลยโอ้โหไม่ขยับเลยไม่ไหวมันน่าจะก้อนใหญ่เกินไปอ่ะก้อนเล็กเอาก่อนเล็กๆ Let's go โอ้ไม่น่าไหวว่ะลองเกียร์ไฮแล้วกัน Let's go แรงจนตก Let's goเฮ้ยเกือบรอดแล้วเมื่อกี้โอ้เกือบรอดอะเมื่อกี้มันแรงไงขึ้นไม่ไหวเหมาะกับการปีนเขาอ่ะใช่ทางตรงอ่ะถ้าทางตรงทางเรียบลองถอยดาบขึ้นแล้วกันอ
ไม่ไหวไม่น่ารอดสรุปว่าภูเขาทางซ้ายเนี่ยไม่ไหวนะทุกคนเดี๋ยวลองถนนแบบนี้แล้วกันนี่ไป Let's go โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขับลงเขาดูนะฮะว้าวดูดิโอ้โหภูเขาแบบพุทธอันหาดเลยว้ายมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลงแบบชิวๆหรือว่าจะกิ่งกี่ตลบนะฮะเดี๋ยวไปดูกันใครที่อยากได้รถบังคับทนๆถึกๆคุ้มๆแบบนี้ก็สามารถจิ้มได้ที่ตะกร้าด้านเอ้ยใช่สิจัดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะผมเดี๋ยวผมทิ้งวาร์ปไว้ให้นี่โหทนๆถึกๆเท่ๆรอๆเหลาๆมีหลายสีหลายลายให้ด้วยให้เลือกเลยนะโหเล่นขนาดนี้มันยังไม่พังเลยโอ้ยังแรงได้อีกดูดิมันไปแล้วน่ะไม่ได้บอดี้มันเท่เลยนะบอดี้ขยี้ใจกดไลค์ซับสไครบ์ผมด้วยดื้อไป